กรรนี่กระดกเล่นโชว์กรับแก้วสวัสดีครับผมจะมีใครรู้บ้างไหมยามค่ำคืนก็วันนี้เราอยู่แถวเจริญกรุงผมจะมีอะไรกินบ้างไหมเนี่ยมึงหันหลังไปนะพี่ของกินมึงเต็มถนนเลยนะเนี่ยผมกำลังคิดว่าถ้าผมเกิดหิวตอน 5:00 3:00 2:00 ผมจะมีอะไรกินไหมนะข้าวเซเว่นขาหมูที่นี่เขาเปิด24ชั่วโมงขาหมูตีอะไรอ่ะ3ทีอ่ะเค้าเรียกอะไรตี3เอ้ยขาหมูตี3ก็ตีที่สุดคุณโกหกผมหรือเปล่าอ๋อเล่นหนังอยู่คุณวาสนาผมกำลังเล่นหนังอยู่ผมไม่เชื่อนะโอเคคุณหาคุณไอ้เหี้ยเอฟมึงดูช่องไหนวะเนี่ยชื่อมั่วมากไปเดี๋ยวไปเข้าไปกินขาหมูตีสามเนี่ยคือเอาตรงครับถ้าแบบว่าถ้าคุณอยากจะให้ผมมากินข้าวครับแต่ว่ากินกลางคืนแล้วหน้าหนาวด้วยผมต้องเก็บไขมันว่างั้นเถอะแม่เรื่องสงสารอะไรสุดนะคุณสงสารเฟรมกล้องมากกับตอนนี้ต้องเกี่ยวทั้งสูงทั้งแคบไม่นั่นคือครับนั่นคือถ้าตีสามผมอยากจะเก็บไขมันเหมือนหมีมันต้องเก็บไขมันอากาศกำลังหนาวถูกต้องเพื่อสู้กับความหนาวใช่ไหมถ้าตีสามผมแบบหนาวผมอยากเก็บไขมันแบบผมผ้าแบบฮะผมผ้าผมผ้าไม่พอปิดพัดลมปิดแอร์ผมผ้าไม่พอปิดแอร์ไม่พอก็ผมเข้าเสาหน้าไปนะเข้าห้องเสาหน้าห้องสเตปไม่พอเก็บไขมันไม่พอไปตายไปยากยากไปนี่มันแค่อยู่เมืองไทยนะพี่จุดไฟเผาจุดไฟเผาด้วยไงบ้านอยู่ใครฮะบ้านอยู่ใครบ้างจุดทั้งครอบครัวเลยแล้วไฟเผาทั้งครอบครัวไปเลยเออเอ้ยไปกินข้าวเถอะไปออกกำลังกายไปด้วยดึกๆเดินๆอย่างงี้ผมอยากกินขาหมูไม่ว่าคุณจะหิวกี่โมงคุณก็มากินได้เอานะไปเอานะเอานะตีสามนะตีสามถ้ามาตีสามไม่เจอนะมาตีสามก็เจอตีสองก็เจอและตอนนี้คุณผู้ชมเราก็อยู่กันที่ร้านขาหมูตีสามที่โด่งดังฮะเปิดเย็นหมด24ชั่วโมงนะฮะเราอะไรอ่ะดูรายการไหนมาเวียนหัวมาแล้วเนี่ยยังไม่กินข้าวไปจะอ้วกแล้วคนเรามาถึงร้านแล้วนะไปไหนอ่ะเมื่อกี้ผมดูพระจันทร์ดูเวลาที่พระจันทร์น่าจะประมาณเที่ยงคืนสี่ทุ่มครึ่งไม่ใช้นาฬิกาผมไม่ใช้นาฬิกาผมใช้ดูพระจันทร์เนาะความจริงลืมหรือเปล่าลืมประมาณแค่นั้นเองไปหนูไปร้านอื่นผมกินหน่อยครับไม่ไปร้านอื่นไปเขาจะขายของไปพี่สั่งให้ผมกินหน่อยครับไปร้านอื่นไม่มีตังค์ไปพี่สั่งให้ผมกินหน่อยถุงยางกินเป็นป่ะผมขอไส้นะครับเอาไส้อ่ะสั่งเลยดีกว่าถุงยางไหมนี่เขามีขามาให้เลยดูเดี๋ยวดูคุณผู้ชมนี่คุณถ่ายผมมาสั่งอะไรกันมาเนี่ยนี่บอกเลยนะกินถ้าอันจริงนะถ้ากินหมดนี่เนี่ยผมเป็นชาวเลทโทเรียนเลยนะไม่ค่ะโอ้โหเลียนเลยคือเป็นเลทโทเรียนเลยนะขนาดเนี้ยชิมซะหน่อยไหมคุณคิดดูเนี่ยหน้าหนาวปุ๊บไอ้นี่อยู่ข้างในเส้นเลือดมันช่วยใช่ไหมไม่รู้ช่วยหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ก็ดูกันอ่ะอะไรชิมไส้เปล่าๆกันคุณนิฟไอ้ที่เด็ดทั้งเลยนะไส้อ่ะบอกให้แล้วคือจริงๆอ่ะมันแยกได้เว้ยเราจะเนื้อก็ได้จะเอาคากิเปล่าก็ได้แต่ว่าเราสั่งเป็นกล้วยรวมนี่ขอลองจิ้มแบบนี้หน่อยผมว่าจิ้มอย่างนี้พอดีเป๊ะเลยผมจะบอกว่าไส้เขาเด้งๆหนุ่มๆเลยนะดูเด็กได้แล้วกินไก่นี่ไปเด็กสวยต้องกินนี่ด้วยนะพริกหนูหนูตามพี่หนูตามพี่หนูตามพริกหนูตามพริกหนูตามพริกหนูตามไปพริกหนูตามพริกหนูตามพี่หนูตามพี่หนูตามตามสั่งเม็ดแล้วอ่ะนี่เยอะกว่าใบกะเพราอีกไอ้ตัดอีกเม็ดนึงถ้าเคี้ยวละเอียดคือเครื่องแกงแล้วนะโอ้โหเผ็ดตายก็เรียกเผ็ดตายของมันเนี้ยเผ็ดไอ้เนี้ยพริกเขาจริงอ่ะนี่ต้องกินอย่างเงี้ยอร่อยมากขออนุญาตข้าวอีกสักเม็ดนึงไอ้สั่งไม่แดกแบบกูอ่ะโคตรใครเลยไปกินพี่หนูสามเม็ดเนื้อชิ้นเดียวพี่หนูสามเม็ดใช่โอ้โหไอ้เหี้ยพริกแม่งแอบอยู่ในข้าวเมื่อกี้เห็นไหมโดนไปอีกเม็ดนึงอีกเนี่ย
อุ้ยเม็ดเดียวก็เผ็ดแล้วอ่ะอุ้ยน้ำมืดเลยกูกินไป4เม็ดเออไม่ชอบขอมาอีกสวนนึงเอางี้ไปยังอย่างผมขอว่าเราทาดน้ำคุณให้ความรู้หน่อยคือข้าวขาหมูเนี่ยตีสามเนี่ยเขาทำแต่6โมงแล้วก็พนักงานเนี่ยอยู่กะแค่12ชั่วโมงถูกต้องแล้วแต่คนเนี่ยใช่ครับผมส่วนเรื่องรสชาติผมไม่รู้เดี๋ยวก็โดนด่าก็กูไม่รู้กูก็มากินเหมือนคนธรรมดากินแต่กูไม่รู้กูรู้แค่ว่าพนักงานอยู่12ชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนกะเอาเฮ้ยน้ำหอมทะลุมากเลยนะทะลุที่เราแบบไม่คาดหวังจะเป็นเหมือนแบบหวานเจิงๆอ่ะเออใช่ใช่มั้ยพี่โคตรเผ็ดเลยว่ะโอ้มึงพูดไม่เห็นใจกูเลยอ่ะไอ้เหี้ยกูกินไป4เม็ดติดไอ้สัตว์ถ้าใครมาตอนดึกอ่ะไม่อยากกินคาเกียมันสั่งไส้อ่ะโหไส้โคตรอร่อยเลยเหี้ยอร่อยมากผมไม่กินขาหมูเป็นปีแล้วนะน้องตองกูอ้วนเลยไม่ตังค์เลยเหี้ยเนี่ยครับเต็มคุณผู้ชมเนื้อไส้อร่อยมากกว่าเนื้อเต็มมันนิดๆเนื้อยุ่ยๆเนาะมาเอางี้นะขาหมูเนี่ยแม่งคืออะไรที่ทรมานสุดเลยคืออะไรรู้ไหมกินเยอะอ่ะสุขภาพไม่ดีแต่แม่งคืออร่อยที่สุดเออมันอร่อยแม่งคืออาหารที่อร่อยมากเลยนะเว้ยนี่กีบหมูอ่ะใช่เนี่ยเป็นกีบเลยอร่อยถูกแล้วครับผมอยากบอกว่าไส้คากิอร่อยมากแล้วก็มันที่เป็นคากิอ่ะอร่อยจริงๆผมให้ความรู้นิดนึงนะไข่เนี่ยเป็นไข่ไก่ไส้เป็นไส้หมูอันนี้ตีนของอะไรตีนหมูโอเคต้มนานกี่ชั่วโมงเขาเคี่ยวทั้งวันอ่ะทั้งวันแต่ว่าพนักงานจะอยู่12ชั่วโมงไปตำรวจมาวะอ๋อตกใจตกใจทำไมอ่ะตำรวจผมพกมาดิเฮ้ยม้ากัญชาปืนฉีดน้ำมาดิกระปัวทำเหี้ยวะพกปืนฉีดน้ำอันนี้ความรู้นะครับเป็นกระดูกตัวครับสิตรงขาหมูมันอันนี้อะไรอ่ะหนังหมูอ๋อหนังเรียกว่าหมูวิพิกอันนี้ความรู้นะละครหมูอะซิคคอมพิกเออไม่ซีรีส์พิกอะอ๋อไม่ใช่เหรอเป็นซีรีส์อะอันนี้ความรู้นะอันนี้อะไรถ้ากัดไปไม่มีเนื้อแสดงว่ามีแต่กระดูกอ่ะถูกอันนี้ความรู้นะอันนี้อะไรอันนี้อะไรข้อมืออันนี้พิกรวมกันข้อมือพิกโอ้เจ็บเลยอันนี้พิกอันนี้รองเท้าแวนกางเกงไหมอันนี้อันไหนเส้นเลือดถอดไม่เนี่ยช่วงเนี้ยเอ็นขาไม่เล่นแล้ว24ชั่วโมงเดี๋ยวเขาจะหยุดเนี่ยเรียนตอบไม่ได้เลยว่าอะไรข้อพีข้อเท้าพีข้อเท้าดูฮะส่วนตรงหนังก็จะไม่ค่อยมีเนื้อนะ อันนี้คือขายครึ่งนึงอะเพราะมันตัดครึ่งนึงอันนี้ครึ่งนึงรวมมันเป็นหนึ่งลูกใช่ผมบอกเลยว่ารสชาติของขาหมูเนี่ยมันอยู่ที่คนม้วนเลยถ่ายรูปแฟนลง IG เหรอไอ้เหี้ยมาขาหมูไอ้สัตว์มึงดึงไปนู่นเลยอะร้านนี้ผมชอบอย่างนึงคือพอมันไม่หวานอะกินไปเรื่อยๆมันจะไม่ค่อยเลี่ยนร้านนี้มันมีหวานไปๆเหมือนเขาเข้มข้นคุณดูน้ำเด็กขออนุญาตนะขออนุญาตเทนี่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมนี่เห็นป่ะส่วนใหญ่อะที่ผมเจออะน้ำแบบใสๆอะมันจะไม่ค่อยเข้มข้นอย่างเงี้ยใช่ไหมกลัวผิดอะเออดิสูตรของการกินขาหมูถ้ากินเปล่าๆจะไม่ค่อยอิ่มแต่กินกับข้าวจะอิ่มหน่อยความรู้นะอันเนี้ยเฮ้ยอยู่ตรงไหนบอกก่อนไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าเจริญกรุง25ตรงป้ายเนี่ยผมเปิด24ชั่วโมงเหมือนมีสั่งในไลน์แมนได้ไหมมีใช่ไหมไลน์แมนมีเหมือนกันวันนี้คุณเนี่ยทำกินของอร่อยขนาดนี้คุณติดต่อที่3ได้ไงอะเนี่ยคุณโดนหลอกเรื่องแว่นใช่ไหมครับเนี่ยผมตอบอยู่เนี่ยครับเขาบอกว่าอะไรอะเขาตอบว่ารุ่นเดียวกันต่างที่แบรนด์ครับแล้วตัวที่ผมสั่งคือเบลเล่ออปติกไม่มีหรอครับผมจะเอาเบลเล่ออปติกตอนนี้บ้าเหรอไอ้ยะถ้าไม่ใช่เบลเล่ออปติกมึงต้องบอกนะว่าไม่ใช่อ่ะไอ้นี่แม่งเมาเนื้อละเออไอ้สัสนี่จะตบมันด้วยขาหมูไอ้สัสเจริญไปกินมาขาหมูที่สามอ่ะสดน้ำหน่อยเขาไม่ใช่ไม่ใช่คือน้ำซุปน้ำจิ้มอ๋อโหใจร้อนอุ้ยคุณนี่ผมได้ไส้ตันเหรอจริงเหรอคล้ายๆอ่ะนี่ใครชอบกินกระเทียมนะครับผมขอแนะนำเลยปุ๊บแล้วผมขอกินรวมเอาเด็ดพริกมาคุณโอ้โหหนังเต็มเลยไปเอาตุ้งตีนมาโอ้โหโอ้โหอันอะไรครับพี่3เม็ดแล้วกระเทียมพี่ใส่กี่เม็ดมันหลายเม็ดอ่ะอันเนี้ยพริกก็หลายเม็ดไม่เห็นเป็นไรเลยมันไม่ได้อะไรนะครับโอ้คุณผู้ชมอยากดูซะแล้วเอออ๋อใครพูดผ่านกล้องนั่นแหละคำใหญ่ๆเลยไป1คำพริกตกกับป้าคุณผู้ชมโอ้โหน่ากินมากเลยว่ะพี่ใช่ครับอร่อยเลยอร่อยแบบพูดไม่ออกเฮ้ยต้องรีบกือเลยพริกทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ว่าพริกอะเหมือนมันไปขับกลิ่นของเครื่องมันโลต่างๆนานาคือพริกเนี่ยช่วยเรื่องการขับลมในนี้มันช่วยเฉพาะการขับลมนะขับรถไม่ได้นะความรู้นะใช่บางคนจะไปจ้างให้มึงขับรถได้ป่ะไม่ได้จริงจังนะคุณผู้ชมจริงจังเดี๋ยวเรามากินแล้วเดี๋ยวเราดูว่าทั้งหมดเนี่ย
ประมาณเท่าไหร่ได้จ้ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมากินเหมือนเราเนี่ย ก็เดินทางด้วยรถโดยสารสาย25นะครับหรือไม่ก็ลงทางด่วนมาก็จอดรถไว้ตรงทางด่วนนะครับแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์มานะครับผมหรือไม่ก็นั่งตุ๊กๆนะครับบอกมาขาหมูตี3นะครับจอดรถไว้กลางทางด่วนเนี่ยก็ได้ครับโอ้โหกินเย็นกระดูกคุณนี่สุดยอดขายกระดูกเหรอขายกระดูกอย่างนี้เขาเรียกฟันเย็นนะแต่ความรู้เลยนะเขาเรียกฟันเขฟันแกเขาเรียกฟันเล็บตีนหมาเป็นไงสำหรับขาหมูตีสามอร่อยไหมก็มึงดูเดี๋ยวโหอร่อยเลยอร่อยหรือหิวเนี่ยกินกินอะไรนี่อร่อยหรือหิวมันต้องอร่อยเท่านั้นนะครับขาหมูกูนี่คือเป็นปีกูไม่เคยกินเลยนะเพราะว่ามันแบบจะของมองหน่อยแล้วอร่อยเท่านั้นต้องอร่อยเท่านั้นเลยนะครับผมถึงจะกินได้ขนาดนี้ร้านอื่นก็พูดเงี้ยเหลือครึ่งจานอร่อยอร่อยนะให้จับเขาหน่อยสำหรับข้าหมูนะครับสำหรับข้าหมูเป็นไงไม่แอคเซนต์มันต้องแบบข้าหมูอร่อยขนาดนี้เปิดยี่สิบสี่โมงพนักงานยิ้มแย้มสตรีทอีกให้นะตักจับครึ่งตักจับครึ่งครับผมไม่รู้จะพูดคำไหนคืออร่อยมากกระเทียมมันจะหมดแล้วอ่ะอร่อยมากเต็มจัดเต็มถ้วยอ่ะแล้วคุณเล่นพริกไปเขาจะหมดกับตะกร้าแล้วโอ้โหต้องเด็ดใหม่อ่ะพูดที่ต้องเด็ดใหม่ผมบอกเลยอ่ะต้องแบบไปจ่ายตลาดอ่ะไปดีหนึ่งทางเลือกสำหรับคนนอนดึกถูกต้องแล้วก็อยากกินขาหมูถูกต้องอร่อยยายมากินกันแล้วกันนะครับมีร้านคาราเกะตรงนี้แต่ผมแวะก่อนเดี๋ยวคุณกลับไปก่อนก็ได้อะไรเลยเหรอคุณกลับไปก่อนเปิดเมมป่ะฮะเปิดเมมป่ะหวังน้ำหวังหน้าเปิดเมมเขาเมื่อกี้เขียนแล้วเปิดเมม700ไอ้ร้านไหนวะเนี่ยเปิดเมม700พร้อมถั่วโอ้โหพนักงานนั่งตักทุกคนอ๋อหมายถึงนั่งตักแขกตักกับข้าวกูเนี่ยหิวดิถ้างั้นต้องสั่งข้าวผัดเพิ่มอีกอะไรเพิ่มเรื่องจริงด้วยนะเรื่องจริงก็ได้พอกิจกรรมได้โอเคพี่อ้นโต๊ะ4นะบอกเขาเปิดเมมไปแล้วอ๋อตามไปเล่นกัน2คนเลยเล่นกัน2คนโอเคเดี๋ยวผมสั่งไอ้นี่ให้ช้างกระทืบเมียเอ้ยเอาไหมเมียกระทืบช้างทรงเนี้ยผมสั่งไอ้นี่ไอ้ที่พี่ชอบไอ้โดบให้โดบเพดานพังเลยอ่ะไอ้โดบคุณล้มกินร้านไหนวะโดบครับผมคุณปิดให้หน่อยผมโอเคเดี๋ยวผมไปเอาโต๊ะก่อนได้ยังไงก็ฟังคันแล้วแชร์ปล่อยพี่เขาไปตามปัญหายถากรรมด้วยอย่าลืมนะโอเคเดี๋ยวก็ช้อนไม่ได้หว่าเดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้ไม่เดี๋ยวกินช้อนเดียวก่อนผมบอกไม่ผมบอกเลยนะที่เนี่ยคือคุณขโมยไม่ได้นะเพราะว่าช้อนก็เจาะรูเอกลักษณ์ยังไงก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์น้องอุ๋งรอกันด้วยน้องอุ๋งเขารออะไรล่ะไม่ใช่สิแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปย้อนต้องเสียต้องเสียเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ไม่เจอตังค์